เพลงต่อไปเลยกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกทีนึงครับใครเต้นได้เต้นเลยนะครับเอาให้ศูนย์ประชุมแตกเลยน้องหมีนี่แดนสุดๆเลยนะคะ
แต่น้องเมย์ข้างในนี่ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเห็นก่อนน้องปอน้องต้นใหญ่เลยผมว่าเหงื่อตกแล้วล่ะตอนนี้ท่าจะร้อนนะตอนนี้ก็สนุกสนานนะคะกับบทเพลงเพราะๆนะคะจากน้องปอและน้องต้น AF7 กันแล้วอยากให้น้องๆเนี่ยฝากผลงานละกันเดี๋ยวต่อไปจะมีผลงานอะไรให้ชมกันบ้างเชิญเลยครับผมเพื่อปอบปาปอเลย MV ออกแล้วนี่ใช่ครับเพลงแฟนคลับนะครับอยู่ในอัลบั้ม True AF7 Showcase ครับก็มี MV ออกมาแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับเพลงของผมเองนี่แหละอยากจะพูดไม่มีให้พูดโอ้โหของน้องปอครับออกไปแล้วแต่ของผมจะของ F7 ทุกคนนะฮะก็มีของน้องปั๊บน้องปอออกมาแล้วหลายคนก็คงได้ดูกันแล้วนะฮะครับแล้วก็อีก10คนที่เหลือคาดว่าจะออกมาต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าครับช่วงมกราครับแล้วก็เป็นน้องต้นมีไปเล่นเป็นพระเอกด้วยใช่ดูอยู่ได้เล่นหนังเรื่องเหลือแหล่นะฮะมีพี่โน้ตเชิญยิ้มกำกับนะฮะเป็นหนังตลกวัฒนธรรมนะครับก็ฝากด้วยครับตลกเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยเลยที่เป็นตลกวัฒนธรรมครับก็คือมีทั้งตลกมีทั้งวัฒนธรรมโอ้โหจะมีเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงแซวอะไรอย่างงี้โหน่าสนใจแล้วก็เป็นหนังตลกที่ไม่ใช่คำหยาบเลยบอกแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถชมได้แล้วก็ทำไทยด้วยใช่เด็กสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจะได้แบบได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของไทยนะครับค่ะก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะจะติดตามผลงานของน้องต้นแล้วก็น้องปอด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากทุกท่านเชิญชวนเข้ามาที่พูดของกรุงศรีนิดนึงค่ะนะคะเชิญปอเลยนี่แหละครับกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มีคือบัญชีเนี่ยจะมีหลากหลายแบบให้เลือกมากมายเลยก็อยากจะให้มาดูเข้ามาลองใช้บริการดูรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับกรุงศรีครับผมรักกรุงศรีครับขอบคุณจากลูกค้ากรุงศรีนี่น้องปอขอบคุณแล้วเผื่องานหน้านะพวกคุณหลายๆคนใครสักคนอาจจะได้เป็นโซเมดของพวกเราอีกเป็นการใส่คอนแทคแล้วว่าต่อไปงานหน้าปอกับต้นมาแน่นอนใครจะสมัครวันนี้ใครจำเลขของพวกเราได้ก็ไปสมัครแล้วก็ขอเลขไว้นะเผื่องานหน้าจะได้เจอกันอีกโอ้โหแหมเอาใจกันใหญ่เลยนะเอาละค่ะตรงนี้นะคะก็น้องปอและน้องต้นยังไม่ไปไหนนะคะใครที่อยากจะขึ้นมาถ่ายรูปคู่ก็อย่าลืมเอาใบที่ทำธุรกรรมการเงินมาติดต่อด้านหลังเวทีแล้วมีแจกใบเซ็นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เอาละค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะในช่วงต่อไปช่วงนี้ขอเสียงให้กับน้องปอแล้วก็น้องต้นเอฟเจ็ดค่ะขอบคุณพักผ่อนกันก่อนนะครับพักผ่อนได้ใช่เลยนะครับผมอันนี้ให้เหมือนทิ้งท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของธนาคารกรุงศรีของเรานี่นะครับผมก็ยังมีความสุข